ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีความน่าสนใจมากๆนะครับที่ตอนนี้ถือว่าหุ้นของพวกเขาเนี่ยกำลังร่วงลงอย่างมากนะครับบริษัทนั้นก็คือ Grab นั่นเองนะครับซึ่งหุ้นได้ร่วงลงมากกว่า 37% นะครับในวันพฤหัสบดีที่3มีนาคมที่ผ่านมาหลังจากมีการประกาศข่าวที่มีความน่าตกใจมากๆนะครับที่รายรับบริษัทเนี่ยลดลง 44% ในไตรมาสที่4จากการลงทุนอย่างหนักในการกระตุ้นแรงจูงใจเพื่อดึงดูดผู้ขับขี่นะครับซึ่งเราก็ได้เห็นกันในแม้ในตลาดประเทศไทยเองนะครับว่าการแข่งขันของธุรกิจ Delivery Service เหล่านี้นะครับเป็นการแข่งขันที่ดูเดือดมากๆแล้วเรื่องราวของ Grab มันมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Monday Business Case Studyสวัสดีครับผมดนทราดนจากดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Game Monday นะครับรายการที่จะมายกตัวอย่างเคสสตัดดี้ทางธุรกิจที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้มาพูดถึงบริการ Delivery Service อย่าง Grab นะครับที่ตอนนี้กำลังปัญหารุมเร้าพวกเขาอยู่นะครับด้วยรายได้ของบริษัทที่ลดลง 44% แล้วก็แน่นอนว่าบริษัทเนี่ยแทบจะไม่สร้างกำไรได้เลยนะครับหลายปีมาแล้วและยังไม่มีทีท่าว่าพวกเขาจะสามารถสร้างกำไรได้ในอนาคตเนื่องจากการแข่งขันที่ดุเดือดมากๆนะครับของตลาดมันคล้ายๆกับตลาดอีคอมเมิร์ซนะครับที่ค่อนข้างมีการแข่งขันที่ดุเดือดในไทยเองก็เหลือคู่แข่งหลักๆแทบจะเหลือเพียงแค่2รายเท่านั้นนะครับอย่าง Shopee กับ Lazada แต่ในฝั่งของ Delivery Service เนี่ยดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยมันดึงดูดคู่แข่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นนะครับคู่แข่งที่เป็นโลคอลในประเทศไทยเองอย่างRobinhood นะครับก็แจ้งเกิดขึ้นมาในช่วงโควิด-19 นะครับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปหรือคู่แข่งใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาเพิ่มขึ้นอีกนะครับทั้ง Shopee เองหรือ AirAsia เองนะครับที่กำลังเข้ามาในตลาดนี้เช่นเดียวกันหลังจากได้ทำการเข้าซื้อกิจการของ Gojek ไปแล้วก็มาเปิดบริการของตนเองเรียกได้ว่ากลายเป็นตลาดแดงเดือดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีคู่แข่งมากมายในตลาดประเทศไทยซึ่งถ้าสังเกตดีๆหลายๆแอปทั้งหมดนะครับที่กล่าวมาเนี่ยพวกเขามีเป้าหมายคล้ายๆกันนะครับนั่นก็คือการต้องการที่จะเป็นซูเปอร์แอปของอาเซียนเราให้ได้นะครับซึ่งดูเหมือน Grab เนี่ยจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดนะครับเป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่มีมูลค่ามากที่สุดในภูมิภาคของเรานะครับให้บริการทั้งจัดส่งอาหารบริการเรียกรถบริการทางการเงินและที่สำคัญนะครับพวกเขาได้รับเงินสนับสนุนจากนักลงทุนทั่วโลกทั้ง Temasek BlackRockFidelity และ Mubadala ของ Abu Dhabi นะครับซึ่งพวกเขาระดมทุนไปได้มากมายนะครับแล้วก็ใช้วิธีการของ SPAC นะครับในการทำ IPO ที่ตลาดหุ้นนิวยอร์กของประเทศอเมริกานะครับแต่ว่าตอนนี้ราคาหุ้นของพวกเขาเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับสะท้อนผลประกอบการที่ออกมานั่นเองซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ไม่ค่อยศรัทธาในธุรกิจแบบนี้อยู่แล้วนะครับทั้งธุรกิจอีคอมเมิร์ซเองหรือธุรกิจ Delivery Service นะครับเป็นธุรกิจที่ใช้เงินทุนจำนวนมหาศาลมากเกินไปนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการคืนทุนเนี่ยนานมากๆตัวอย่างเคสที่ใหญ่ที่สุดของอีคอมเมิร์ซก็น่าจะเป็น Amazon นะครับพวกเขาทำมาตั้งแต่ปี1996ทำมาเป็น20ปีแทบจะไม่มีกำไรนะครับส่วนใหญ่กำไรมาจากบริการด้านเทคโนโลยีอย่าง Cloud Service มากกว่าพอเทิร์นมาเป็นกำไรจริงๆเนี่ยก็น้อยมากๆนะครับซึ่งแม้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซอย่าง Amazon เนี่ยจะดิสรัปต์ธุรกิจต่างๆไปมากมายนะครับแต่สุดท้ายพวกเขาก็ไม่สามารถทำกำไรได้มากมายอยู่ดีนะครับมันเป็นการทำลายงานดั้งเดิมนะครับที่มีอยู่ทั้งกิจการที่เป็นรีเทลแบบดั้งเดิมนะครับซึ่งคนตกงานเป็นจำนวนมหาศาลนะครับจากการเกิดขึ้นของ Amazon รวมถึงการสูญหายของตำแหน่งงานมากมายนะครับซึ่งหามองภาพรวมจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มก็ได้นะครับที่อีคอมเมิร์ซขึ้นมาแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถสร้างธุรกิจที่มันกำไรจริงๆได้แต่ทำลายธุรกิจที่มันกำไรที่มีอยู่ก่อนหน้าไปอย่างราบคาบสิ้นเชิงและที่สำคัญการใช้เวลานานมากๆเป็น 10-20 ปีเนี่ยผมมองว่ามันแทบจะเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องใช้ความคิดอะไรมากมายนะครับเพราะว่ามันเน้นไปที่การระดมทุนเป็นหลักนะครับใช้เงินอย่างบ้าคลั่งถึงแม้จะใช้ผิดใช้ถูกสุดท้ายก็มีเงินเข้ามานะครับมันไม่สามารถที่จะทำให้ธุรกิจมันกำไรได้จริงๆถึงแม้จะสุดท้ายมันจะถึงจุดเทิร์นโอเวอร์ของมันจริงๆแต่มันก็เป็นการผลาญเงินไปจำนวนมากเป็นการสปอยให้กับคนใช้งานทั้งอย่างในอีคอมเมิร์ซก็คนช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆให้เปลี่ยนพฤติกรรมรวมถึงใน Delivery Service เองนะครับสปอยเหล่าไรเดอร์เอาจริงๆมันก็ไม่ค่อยเป็นธุรกิจที่ make sense สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทำยังไงมันก็ขาดทุนนะครับเพราะว่าเหมือนเราจ่ายให้ไรเดอร์จำนวนมหาศาลเพื่อให้เขาสามารถที่จะมาอยู่ในแพลตฟอร์มนะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นไปตามกลไกของตลาดจริงๆเนี่ยมันไม่มีแรงจูงใจให้ไรเดอร์เหล่านี้เนี่ยสามารถอยู่ได้ในระบบอยู่แล้วนะครับ
แต่ที่อยู่ได้ในทุกวันนี้เนี่ยมันมาจากเงินทุนที่อัดฉีดเข้ามามากกว่าซึ่งมันก็สะท้อนกับผลประกอบการที่ออกมานั่นเองนะครับยังไงเขาก็ต้องอัดเงินทุนเข้าไปอีกปีหน้าเขาก็ยังขาดทุนครับและขาดทุนไปอีกหลายปีเป็นการสู้ที่ใช้เงินจำนวนมหาศาลเพื่อมาสร้างจุดเทิร์นโอเวอร์และมาสร้างกำไรแบบอีคอมเมิร์ซอย่างAmazonนั่นเองคือมันเป็นธุรกิจที่ไม่เหมือนธุรกิจนะครับเพราะว่ามันเป็นการผลาญเงินล้วนๆซึ่งมันเทียบไม่ได้เลยนะครับกับธุรกิจเทคจริงๆที่เกิดขึ้นอย่าง Facebook Twitter Google Apple พวกนี้สามารถทำกำไรได้นะครับแล้วก็ระดมทุนมาแค่ช่วงแรกๆสั้นๆนะครับเพื่อสร้างมาร์เก็ตให้ใหญ่แล้วก็ทำกำไรได้ทันทีแล้วก็ทำกำไรมหาศาลด้วยนะครับแต่ธุรกิจที่เป็นต้องใช้ฟิสิกอลต้องใช้แรงงานเหล่านี้นะครับที่เกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยมักจะไม่สามารถสร้างกำไรได้ในระยะสั้นแทบจะทุกๆธุรกิจเลยนะครับซึ่งแก๊ปก็ดำเนินรอยตามคล้ายๆกับสิ่งที่ Uber Lyft เจอนะครับที่อเมริกาเองก็พวกเขาก็ยังไม่สามารถสร้างกำไรได้เหมือนกันแล้วก็ถูกกดดันจากนักลงทุนอย่างมากรวมถึงข่าวล่าสุดที่ออกมามีความน่าสนใจมากๆนะครับตอนนี้เนี่ยแก๊ปกำลังเผชิญหน้ากับการฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่มโดยสำนักงานกฎหมายหลายแห่งในสหรัฐอเมริกานะครับที่เรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นติดต่อพวกเขาเพื่อสอบสวนการเรียกร้องในนามของพวกเขาหุ้นของแกร็บนะครับซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์เนี่ยปิดที่ 3.36 ดอลลาร์สหรัฐในวันจันทร์ที่7มีนาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งห่างไกลจากราคา 13.06 ดอลลาร์สหรัฐในวันที่จดทะเบียนเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วตอนนี้เนี่ยสำนักงานกฎหมายอย่างน้อย8แห่งได้ประกาศความตั้งใจที่จะสอบสวนแกร็บนะครับในเรื่องต่างๆเช่นการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จทำให้เกิดความเข้าใจผิดนะครับการช่อโกงที่อาจจะเกิดขึ้นการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์รัฐบาลกลางของสหรัฐคือสรุปจากเนื้อหาทั้งหมดก็คือนักลงทุนของสหรัฐเนี่ยกำลังมองว่าแกร็บเนี่ยกำลังหลอกพวกเขานะครับด้วยโมเดลต่างๆธุรกิจต่างๆนะครับที่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้จริงนะครับในโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งทำให้นักลงทุนเนี่ยสูญเสียเงินไปจำนวนมหาศาลครับโดยเฉพาะนักลงทุนในสหรัฐการไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กก็มันแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่ากฎหมายที่นั่นค่อนข้างแรงแล้วก็มีสำนักงานกฎหมายมากมายนะครับที่จะยื่นฟ้องร้องพวกเขาซึ่งการดำเนินคดีแบบกลุ่มเป็นเรื่องปกตินะครับในสหรัฐอเมริกาแม้ว่าคดีส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้ขึ้นศาลก็ตามทีบริษัทกฎหมายที่มีชื่อว่าชาวลอว์เฟิร์มนะครับซึ่งเป็นบริษัทดำเนินคดีเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นเนี่ยยังเน้นในทำนองเดียวกันนะครับว่าแกร็บเนี่ยออกแถลงการที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดหรือไม่หรือล้มเหลวในการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุนหรือไม่นะครับบริษัทกฎหมายมากมายเนี่ยเตรียมที่จะเล่นงานบริษัทยักษ์ใหญ่ในสิงคโปร์ด้วยเหตุผลคล้ายคลึงกันนี้นะครับและจะเรียกร้องเงินจำนวนมหาศาลด้วยเช่นกันเรียกได้ว่ากลายเป็นวิกฤตที่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็กลายเป็นวิกฤตใหญ่มากๆของแกร็บนะครับที่จะต้องพาตัวเองให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้นะครับเราก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่าเขาจะสามารถปรับปรุงธุรกิจของพวกเขาให้มีแนวทางที่ชัดเจนในการสร้างกำไรแล้วก็ทำให้ราคาหุ้นของพวกเขาขึ้นไปอย่างที่นักลงทุนต้องการได้หรือไม่แต่สำหรับตัวผมเองเนี่ยไม่ค่อยศรัทธาอยู่แล้วนะครับในธุรกิจพวกนี้เพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าอีก10ปี20ปี30ปีหรืออาจจะต้องรอถึง40ปีนะครับเพราะสุดท้ายเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าธุรกิจแบบนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะสร้างกำไรได้จริงๆมันเป็นธุรกิจจริงๆหรือไม่นั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของ Grab ใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจนะครับก็สามารถติดตามกันได้ทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม Blogdit ในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางนึงในส่วนของ LINE @นะครับที่ @thradon @thradsol สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านไปประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ